ยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้แฝงไปดึงคันครับผมข้างหน้าโอ้โหไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยเอ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยไม่เอานะเพื่อนเฮ้ยพี่มาดีไอ้น้องอย่ากัดพี่เออไม่เอานะเฮ้ยไอ้บ้าบ้าเอ้ยกัดทำไมเนี่ยเฮ้ยไปทำอะไรให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอามาหรือหมูเนี่ยโคตรดุเลยนะฮะเอาก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้เรายังอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เปิดมาเจอกับหมาบ้าเดียว ต้องคอยหนีมันนะไม่รู้มันโมโหอะไรมาไล่กัดผมนะครับก็วันนี้นะครับผมมีม็อดของรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะสวยๆอีก1คันมานำเสนอนะครับมันจอดอยู่ด้านนู้นนะครับแต่ว่าไอ้หมาบ้านี่มันไล่กัดผมอยู่นะฮะอย่าเข้ามาอย่าอุ้ยอุ้ยไอ้นางกัดนะฮะกัดเหรอเราต้องแบบว่าป้องกันตัวเองนะครับแม่หมานี่มันโหดจริงๆนะครับนี่นะฮะรถที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้นะครับก็คือเจ้าเซอร์ปิโก้150 cc นะครับคันนี้ต้องขอบอกว่ามันเป็นสุดยอดรถสปอร์ตในตำนานอีกคันนึงของเมืองไทยเราเลยนะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนนะครับวันนี้ก็มีคนทำม็อดออกมาให้อยู่ในเกม GTA V เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเจ้ารถคันนี้มันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับนี่เริ่มจากด้านท้ายก่อนเลยนะครับมีโลโก้เซอร์ปิโก้แปะอยู่ด้วยทอนี่ก็ของแดงบางทรายเจ้าเดิมนะครับรู้สึกว่าเขาจะอยู่คู่กับรถมอเตอร์ไซค์สายแว้นบ้านเราหลายคันเลยนะยี่ห้อนี้ตรงนี้ก็เป็นตาของคาวาซากินะครับมีสติกเกอร์มันชมพูแปะอยู่ด้วยตรงตัวถังก็มีตาคาวานะครับโชคนี้แดงมาเลยนะฮะตรงนี้ก็ไฮกิฟต์นะครับแม่สวยงามจริงๆสีชมพูสดใสนี่ๆมาดูด้านหน้ากันด้านหน้ามีสติกเกอร์อะไรเยอะเลย M จัดสภาพนะครับสระบุรีแล้วก็อันนี้คาวาซากิแม่สวยงามเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ2ดวงนะครับตรงนี้ก็มีสติกเกอร์มันชมพูแปะอยู่เหมือนเดิมแม่เจ๋งๆโอ้สุดยอดครับลองขับกันดูหน่อยดีกว่าโออันนี้คือขอบอกว่ามันไม่ได้มีแต่มอสรถนะครับมันมีมอสเสียงลงมาด้วยนะครับสังเกตเสียงของรอบเดินเบานะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อนี่เสียงรอบเดินเบาที่บอกว่าได้อารมณ์รถ2จังหวะมากเลยลองฟังเสียงเบิร์นเครื่องหน่อยประมาณนี้ครับแม่ลั่นๆนิดนึงนะนี่โอ้แต่ลองเบิร์นหน่อยเบิร์นล้อเบิร์นล้อเต้โอ้โหสวยงามครับผมไปซิ่งกันหน่อยโอ้โหเสียงที่แบบว่าเราใจมากฮะเข้าโค้งเข้าโค้งเต้โอ้โหเท่ฮะคือรู้สึกดีกว่าตอนขับ KR อีกนะครับว้าลงเขาลงเขาอากินะยกล้อหน่อยโอ้เจ๋งเจ๋งนี่เข้าโค้งเข้าโค้งรัสซี่รัสซี่นี่เขามีรัสซี่นะครับแต่ว่าอันนี้ลอซี่นะฮะไปเลยเพื่อนสัดยาวสัดยาวนี่เล่นโค้งโอ้สุดยอดไปเลยครับผมและอันนี้มันแก๊งอะไรฮะเนี่ยโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นไอ้เจ้าแก๊ง BMX นะครับ
โอ้มีสาวมาด้วยมีสาวมาด้วยโอ้เจ๋งว่ะขับจักรยานแต่ว่ามีสาวมานะเรานี่ขี่เซอร์ปิโก้นี่ไม่มีสาวมาด้วยอ้าวอะไรฮะนี่จะไปตัดอ้อยที่ไหนกันเนี่ยเสื้อลายเลยเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยมันหนีเราทำไมฮะหนีผมทำไมผมยังไม่ทันทำอะไรเลยอุ๊ยไม่โดนต่อยไม่โดนเฮ้ยไปไหนไม่เอาเนี่ยเพื่อนอย่าหนีนะอุ๊ยไปโดนรอดไปได้นะครับแม่เอาไอ้พวกนี้แทนแล้วกันแก๊งเดียวกันใช่ไหมฮะแม่อุตส่าห์เข้ามาทักทายนะฮะขับหนีกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมเทสรถประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปเข้าอู่ดูนะครับมาดูกันสิว่าไอ้เจ้าเซอร์พิโก150คันนี้นี่มันมีของแต่งอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผมยกล้อเดี๋ยว Fucking the best mechanic in LS do for youคันนี้เป็นม็อดแบบลงทับนะครับโมเดลเดิมก็จะเป็นไอ้เจ้า PCJ นะครับมาถึงก็ซ่อมไปก่อนครับผมแล้วก็อันนี้อาร์เมอร์นะครับแต่งไปที่ 100% เลยแล้วก็บอดี้เวิร์คโอ้โหบอดี้เวิร์ครู้สึกเวลาแต่งแล้วมันจะเพี้ยนนะครับอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยไว้นะครับแล้วก็อันนี้เบรกนะครับระดับลึกแข็งเอนจินอันนี้ท่อไอเสียโอ้โห เปลี่ยนท่อแล้วไม่เวิร์คนะครับท่อเดิมสวยกว่าเยอะเลยแล้วก็อันนี้เฟรมครับผมเฟรมรู้สึกว่าจะไม่ใช่ของมันนะครับน่าจะเป็นของโมเดลเดิมเพราะฉะนั้นเราข้ามไปแล้วก็อันนี้บางโคนก็ไม่ใช่ของมันครับข้ามไปอีกเช่นกันส่วนอันนี้แต่นะครับไม่แต่งแล้วก็มาที่ไฟครับตัดซีนอนไปนะครับแล้วก็กระจกอันนี้ไม่น่าใช่ของเซอร์พิโก้นะแต่งแล้วมาดูตลกยังไงไม่รู้ข้ามไปนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนครับผมป้ายทะเบียนไม่มีแล้วก็อันนี้อะไรรีมูฟป้ายแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เกียร์ระดับรถแข่งนะครับแล้วก็เทอร์โบแล้วก็ล้อเปลี่ยนได้ไหมอ๋อลงล้อได้ครับผมแต่มันไม่สวยเลยอ่ะลงล้อจริงๆผมอยากได้ล้อเดิมแต่ว่าเป็นสีทองนะครับแต่รู้สึกมันจะทำไม่ได้อ่ะถ้าจะลงล้อทองมันต้องเปลี่ยนล้อนะครับไม่ชอบเลยข้ามไปนะครับใส่เป็นล้อเดิมไปก่อนวิวคัลเลอร์ก็จะเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็ยางกันกระสุนแล้วก็ควันแพทริออตนะครับหมดไหมหมดแล้วนะครับโอเคเท่ากับว่ามันแต่งอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับคือสามารถที่จะเปลี่ยนล้อได้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วมันไม่สวยนะครับล้อเดิมนี่เป็นล้อที่สวยกว่าเยอะเลยนะฮะไปดูความเร็วด้านนอกกันดีกว่าครับผมแหมวันนี้ออกจากอู่มาพร้อมกับน้องโมมินะครับตอนแรกผมลืมให้ดูหน้าปัดไปอันนี้คือหน้าปัดเวลาขับเฟิร์สเพอร์ซันนะครับว้าเข็มไมค์วัดรอบใช้งานได้นะครับโอ้ยอดไมค์นี่ก็เป็นแบบไมค์โบราณในยุคสมัยก่อนเลยนะมายกล้อหน่อยAnd on ยกยาวกัปตันชามกันอีกเช่นเคยครับผมตรงนี้โอ้ยอย่างเท่นี่วันนี้มีคนซ้อนมาด้วยฮะลงสวยไหมสวยไหมเพื่อนอึ๊บโอ้ยแจ่มครับผมมายกล้อกันหน่อยAnd สังเกตวันนี้ถนนจะแบบว่าโล่งๆเป็นพิเศษนะครับอันนี้ผมปิดการจราจรทั้งหมดเลยนะฮะจะได้ซิ่งกันแบบว่าสบายใจหน่อยแม่มันขับมันดีครับขับมันตรงแบบตรงเสียงนี่แหละพอเสียงมันเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าได้ขับรถคันใหม่นะฮะโอ้หมอบยาวเต้ สายหมอบรถไม่มีแล้วขับแบบสบายใจมากๆเลยนะฮะนี่วิ่งเกือบเอาละฮะคุณผู้ชมรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูความเร็วในทางตรงๆกันบ้างนะครับมาดูซิว่าเจ้า2จังหวะในตำนานคันนี้นะฮะจะเร็วแรงขนาดไหนนะครับ
ไปนะครับตอนนี้หมอบเต็มพิกัดนะครับความเร็วอยู่ที่เกียร์4 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองยกล้อกันหน่อยฮะความเร็วพุ่งขึ้นไปที่160นะครับแม่ยกล้อนี่มันช่วยเรื่องความเร็วได้จริงๆนะครับผม165ครับตันไหม166ครับรู้สึกว่าจะตันอยู่แค่นี้นะครับ166กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคเรียบร้อยครับผมมาเข้าสู่ทางยาวนะครับรอบนี้ผมขออนุญาตเบรกก่อนเลยยกหลังด้วยเดี๋ยวเราจะโมความเร็วกันหน่อยนะครับผมจะใส่แรงม้าไปที่20ละกันแล้วก็แรงทอร์คเอาสัก2ก็น่าจะพอนะครับมาพร้อมครับผมมาดูอู่ช่างพจน์หลัก6กันหน่อยเปิดเรียกรอบก่อนนี่เรียกรอบมาโอเคพร้อมครับผม4 2 1 go ไปเลยฮะมาไปโอ้โหเร็วแรงจริงๆตอนนี้นี่เกียร์5นะฮะความเร็วก็200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมยกขึ้นไปฮะโอ้โหยาวครับแบบนี้234กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับว้าวยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งแรงมาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเอาสัก50ละกันจัดไปมาดูกันครับจะเร็วแรงกว่าเดิมขนาดไหน4 2 1 go โอ้เกียร์เปลี่ยนไวมากครับเกียร์4นะฮะตอนนี้250ครับผม260ครับหมอบด้วยสองร้อยหกสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแม่มันขึ้นไม่ถึงพวก400-500นะครับเดี๋ยวลองใส่ทอร์กไปทีนึงทอร์กเอาไปทักสามมาดูดิแรงขึ้นไหมโอเคพอเพิ่มทอร์กก็ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้291กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว้ารู้สึกว่าจะลงตัวอยู่นะครับแรงม้าที่50แล้วก็ทอร์กประมาณ3นะครับก็จะจูนได้ความเร็วที่ประมาณ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วดั้งเดิมของตัวรถด้วยนะครับไปเลยเพื่อนซัดยาวติดทะโบไปหน่อยโอ้โหโอ้โห333กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแม่เร็วแรงได้ดังใจจริงๆผมลืมไปนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ม็อดเนี่ยเปลี่ยนสีล้อรถได้โดยไม่ต้องแต่งล้อนะครับว้าเดี๋ยวลองไปดูที่ล้อทองกันหน่อยมาดูซิจะเข้าไหมอันนี้ล้อเหลืองนะครับโอ้โหรถชมพูล้อเหลืองมาดูล้อทองนิดนึงอึ๊บนี่นะครับได้แล้วสีทองที่อยากได้แม่แต่ดูแล้วไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับเป็นทองมาเดี๋ยวเราลงแรมกันหน่อยครับผม4 2 1 go โหสูงไปไหนโมมิก่อนนั่นๆนะจ๊ะแม่สกอยคนนี้นี่แบบว่านั่งเหนียวนั่นดึกจริงๆเลยยาวไปครับผมตอนนี้เกียร์7นะฮะความเร็วนี่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ต้องไปขี่มันแล้วนะฮะบิ๊กไบค์เจอเซอร์ฟิโก150เข้าไปหน่อยครับผมยาวไปเพื่อน4 2 1 go โว้ยลงไม่สวยฮะเทกระจาดเลยรอบนี้เดี๋ยวเราไปเกียนคนชายหาดกันบ้างครับวันนี้แต่งตัวเหมือนมือปืนนะฮะเดี๋ยวเราไปไล่กำจัดคนกันดีกว่าจ
แจ็คเก็ตดำมาด้วยเด้เหมือนมือปืนเหมือนไอ้พวกทวงหนี้ฮะขี่รถแบบนี้เลยนะเอ้ยว่าไงเพื่อนอะไรตกใจอะไรตกใจอะไรไม่เคยเห็นเซอร์ปิโก้เหรอฮะไม่เคยเห็นเซอร์ปิโก้ชักเลยโอ้ยไปไหนเพื่อนไปไหนกระเด็นเลยนะโมมี่นี่โหดเลยลูกซองคู่ไปไหนฮะไปไหนรู้จักไหมมือปืนสายโหดศพแรกผ่านไปฮะศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปนี่แหละอุ้ยไปโดนโมมี่ยิงแม่นนะยิงไม่พลาดเลยครับผมนี่นะบอกแล้วอย่าซ่ากับพี่น้องเดี๋ยวลองไปดูลุงตรงนู้นดีกว่ายังอยู่ปะเดี๋ยวไปใกล้ๆกันหน่อยนี่เห็นแล้วคนอื่นเขาวิ่งหนีหมดแล้วนะไอ้นี่ยังยืนอยู่ฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะปาณีเขาหน่อยนะฮะเราจะไม่ยิงไปที่ตัวตรงๆเราลองยิงไปใกล้ๆดูตัวนี้ว่าเขาจะแบบยอมสารภาพเพื่อบอกว่าเป็นคนนะฮะสารภาพแล้วเหรอสารภาพแล้วเหรอทีหลังอย่าหลอกคนอื่นอีกนะฮะแหมโมมินี่เตรียมพร้อมเลยนะนี่ดูโมมิดูท่าเต้แอนอุ้ยล้อลอยล้อดุ้งแอนลบหน่อยแล้วนี่ยืนมองอะไรคนล้มไม่เคยเห็นเหรอฮะคนล้มไม่เคยเห็นเหรอฮะหนีเหรอตัดเดียว2คนนะผมแหมมือปืนนี่เกิดมาเพื่อทำความสะอาดชายหาดจริงๆนี่นะหมดไหมโอ้โหเกลี้ยงครับผมแบบนี้เรียบร้อยลาก่อยเลยแหมโอ้โหนี่ลอสซี่มาเองฮะเซอร์ปิโก้ปิดไป2-4นะครับเซอร์ปิโก้เกียร์7โอ้โหจะแรงไปไหนอย่าไปเพื่อนเวลาสวนรถทีนี้ดังเปี้ยวเปี้ยวขึ้นเขาตรงนี้กันดีกว่าครับขับถนนธรรมดาเบื่อแล้วขึ้นไปโอเคไต่ขึ้นไปเลยเพื่อนโอ้โหแสงแดดแยงตาครับแม่แดดยามเช้าโอ้สวยจริงอะไรจริงแต่งตัวเหมือนแบบเด็กนักเรียนด้วยนะ เด็กนักเรียนบ้านนาฮะเอาเซอร์ปิโก้มาแว้นอยู่ชายทะเลหุบเขาโอ้บนนี้วิวสวยมากครับผมมาใส่เขากันไปเรื่อยๆเพื่อนมีกระดอนเล็กน้อยครับขึ้นไปแม่เท่จริงพาสาวแบบขับรถเล่นบนเขาครับผมลงทางนี้ค่อยๆลงฮะเดี๋ยวคว่ำว้าเป็นไงเยี่ยมาเทโค้งแม่แรงดีจริงๆเฮ้ยนายสกูปี้นี่ว่าเฮ้ยสกูปี้ว่าไงเพื่อนโอ้เป็นไงไม่เจอกันนานโอ้เพื่อนไม่คุยกับเราเลยเพื่อนเพื่อนจริงดีกว่าเพื่อนเพื่อนไม่ยอมคุยด้วยฮะเดี๋ยวจัดการเพื่อนก่อน
ไม่จอดด้วยฮะไม่จอดด้วยเครื่องบอลใส่เพื่อนดีกว่านี่แน่จอดไหมนี่แน่เพื่อนแบบเริ่มมีปฏิกิริยาครับจอดไหมเพื่อนเพื่อนไม่จอดฮะไม่จอดเอานี่แล้วกันสโนบอลสโนบอลเพื่อนร้องอ้าโอ้ยขึ้นไปไหนไอ้สกูปปี้ขึ้นเขาโอ้เพื่อนไม่คุยกับเราเลยอ่ะเราโมโหแล้วนะไปไหนยังจะหนีอีกยังจะหนีอีกไม่รู้จักมือปืนซะแล้วโอ้โดนมุมนี้ยิงกระเด็นเลยครับผมอ่ะไปแว้นกันต่อครับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตีโค้งสุดเกือบไปบวกรถเลนตรงข้ามซะแล้วอย่าไปเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนนอนไปแล้วนี่วะแล้วมายังไงอีกเนี่ยคนเดียวกันปะเนี่ยน่าจะคนละคนครับปล่อยไว้ไม่ได้ไม่นะโดนมุมนี้จัดการอีกแล้วนะอย่าไปอย่าไปตาเทโค้งโอ้ทางนี้นี่โค้งเยอะจริงๆครับยูเทิร์นยูเทิร์นตาไปล่อเอาไปบอกทางซะแล้วนะครับไปเลยซิ่งโอ้ยโชว์ตีลังกากันหน่อยครับผมโอ้ยังสูงลงสวยด้วยเป็นไงไปกันต่อครับผมนอนนี่ลงสวยครับผมยาวไปเพื่อนขึ้นเนินอีกแล้วขึ้นเนินอีกแล้วเล่นพายากเตะลักเข่าเลยนะข้างหน้าตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรตีนะกลายเป็นพันป่าล่าสัตว์ทั้งนั้นอย่าไปรู้สึกว่าจะมาถึงสนามแดกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปแข่งแดกกันหน่อยดีกว่าสองรอบไหวไหมสองรอบเฮ้ยอุ้ยคืนตัวเร็วไปหน่อยครับได้แค่รอบครึ่งนะครับรอบนี้มาลองสนามแดกกันหน่อยครับมาหัวเกียร์นักเรียนไทยกับเซอร์ปิโก้คู่ใจเปิดก่อนเลยมาพร้อมครับผมโอเคต่อให้ก่อนนิดนึงครับผมไปเลยยกยาวยกยาวนี่ยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้แซงไปดึงคันครับผมข้างหน้าโอ้โหไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นโอ้โหตีมีกระโดดข้ามหัวด้วยนะแม่โหดจริงๆเลยข้างหน้ามีเนินครับผมเร็วแรงทะลุทะลุจริงเซอร์ฟิโก้ของเรายาวไปยาวไปยาวไปข้างหน้าเจอเนินอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลังคาหลังคาโอ้โหมอมิมอมิไหวไหมเนี่ยลูกมอมิไปโรงพยาบาลก่อนไหมเลือดเต็มหน้าเลย
โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2จังหวะในตำนานนะครับคาวาซากิเซอร์ปิโก150ซีซีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมอดที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะฮะเป็นผลงานของนักพัฒนามอดชาวไทยของเราด้วยนะครับที่มันเจ๋งก็เพราะว่ามันมีเสียงเครื่อง2จังหวะเข้ามานะครับเลยทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆขึ้นมาทันทีนะครับยกนิ้วให้เลยนะฮะคันนี้โอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยบนรถไฟหน่อยดีกว่ามาเราขึ้นไปบนขบวนครับปึ๊บโอ้โหไม่ขึ้นเอ้ยน้ำเดี๋ยวก่อนยังไม่อยากลงตามรถไฟไปโอเคคนตอนมืดๆนี่แหละเดี๋ยวรอจังหวะก่อนครับผม3 2 1 go บินเกือบขึ้นได้แล้ว จะปลดรถไฟไปโดนรถไฟชนซะงั้นแม่แบบนี้ต้องจัดการจัดการแม่ทำอะไรไม่ได้นะฮะลาก่อยเลยโมบี้อุ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าผีนางตานีแม่